ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกรณีที่นายอดิษฐ์อิสรางกูลณ อยุธยาคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา43และ84วรรค1หรือไม่นายพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญก็กล่าวนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติยกคำร้องกรณีดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าการที่ศาลจะรับคำร้องไว้จะต้องเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อำนาจไว้และจากคำร้องเป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลถือว่าคำร้องนั้นตกไปทันทียุติโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับประกอบกับผู้ร้องยังไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและไม่ใช่เป็นการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวิจัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับคำร้องนี้จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา112ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวิจัยครับในเรื่องนี้ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเรื่องจำนำข้าวอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการทำสัญญาและการส่งมอบกับต่างประเทศนะคะและรัฐบาลยังได้เพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเข้าไปดำเนินการซึ่งจะมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาในเร็ววันนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสไม่เอาเปรียบเกษตรกรเป็นการที่ช่วยดูแลความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะคะแต่ในเรื่องของระเบียบนะคะระเบียบเองเราก็มีการเติมในส่วนต่างที่มีข้อห่วงใยไปอันนี้ก็คือขั้นตอนการปฏิบัติก็ต้องอยู่ที่การตรวจจับนะคะให้มากที่สุดนะคะซึ่งวันนี้ก็อย่างที่เรียนว่าเราได้ตั้งท่านรองนายกเฉลิมในการลงไปสำรวจตรวจตราแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเรียกประชุมผู้ว่ากับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะให้ทำงานลงไปทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เกิดความสบายใจแล้วก็ไม่ให้เกิดการเอารับเอาเปรียบกับพี่น้องประชาชนค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องจากอาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เพราะโครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ค้าส่งออกเสียผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวแล้วไม่มีแล้วครับที่ว่าไปทุจริตพันล้านหมื่นล้านให้สัมภาษณ์กันแบบเลอะเทอะความเป็นจริงไม่ใช่ก็ผมบอกตั้งแต่ต้นว่ายังไงเนี่ยอาจารย์นิด้าไปร้องศาลนูนศาลท่านก็ไม่รับเพราะมันเรื่องนโยบายรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐนูนถ้าไปร้องศาลปกครองท่านก็ไม่รับเพราะคดีศาลปกครองต้องเป็นเรื่องรัฐมีคำสั่งหรือรัฐกระทำส่วนทางด้านนายณัฐวุฒิไสเกลือนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ติดตามนโยบายการบริหารจัดการราคายางพาราได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราค่ะและได้ให้คณะทำงานของร้อยตำรวจเอกเฉลิมติดตามตรวจสอบว่าการทุจริตในโครงการดังกล่าวมีอย่างไรบ้างนะคะโดยเบื้องต้นพบว่ามีการทุจริตเป็นหลักร้อยล้านบาทในหลายกรณีอย่างเช่นการที่กลุ่มเกษตรกรไม่สามารถระบุที่มาของยางพาราที่นำมาจำหน่ายได้และยังพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสวมสิทธิ์เพื่อขายยางพาราด้วยค่ะผมก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการตรวจสอบของหน่วยงานในสังกัดเนี่ยมอบให้กับท่านรองเฉลิมในฐานะที่ท่านมีชุดปฏิบัติการในรูปแบบนี้อยู่แล้วเพื่อให้กลไกฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบให้แน่ชัดจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเอาไว้นะครับซึ่งภายหลังจากที่รับมอบเอกสารจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีมีความเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในเรื่องดังกล่าวค่ะ